ค้าแพงๆมีไม่มีเยอะอยู่แต่ไม่รู้จะแขวนทำไมเสียดายเงี้ยน่ะเกิดแม่งไปลืมแม่อะไรไอ้ยิงรถมึงไม่ออกหรอกพระเต็มรถหมดพระเต็มรถเต็มรถตัวของผมนี่ผมยังไม่รู้ว่าผมตายไปในใครเป็นคนเปิดกุเนี่ยหนูนี่แหละจะเป็นคนเปิดกุให้ลุงถ้าพี่ตายไปที่รักมันต้องห่วงคล้องโซ่ล็อกกุญแจไอ้สมัยน้ำท่วมอ่ะผมไปพัทยาผมไม่เอาอะไรไปเลยนะผมเอาแต่พระไปอย่างเดียวไม่แขวนพระตายหมดไปไหนระวังแต่โชเฟอร์รอดไอ้พวกที่แขวนพระนั่งในรถตู้ตายหมด5-6คนตายหมดแต่คนขับรอดไม่ได้แขวนพระด้วยมีตอนนี้พระแพงๆมีไม่มีเยอะอยู่แต่ไม่รู้จะแขวนทำไมเสียดายเงี้ยน่ะเกิดแม่งไปลืมแม่อะไรชั่วโมงนี้ก็แขวนพระใหม่ที่เรามั่นใจไปไหนก็ติดตัวไปตลอดอยู่ผมเอาไว้หน้ารถอย่างเดียวเลยพระไม่เคยแขวนเลยเดี๋ยวนั่งบนยี่มือหรอกเดี๋ยวไปกินไปนั่งบนยี่มือหรอกเขาหายมากกันยำเตะร่างข้าวเราเลยนั่นแหละใครยิงรถมึงไม่ออกหรอกพระเต็มรถหมดพระเต็มรถเต็มรถตัวเขามากกันยำเตะยังเดี๋ยวทั้งไปยักษ์บุรพาไม่ถ้าพี่นันจะเก็บพระใหม่ตอนเนี้ยรุ่นพี่นันไม่ทันหรอกครับแต่เราเก็บไว้เป็นลูกรุ่นลูกรุ่นหลานนู่นลูกรุ่นหลานนะครับรุ่นพี่นันไม่ทันหรอกพี่นันเรียนน้อยแล้วรุ่นเดียวกันกับลูกหมานั่นแหละนั่นแหละของผมนี่ผมยังไม่รู้ว่าผมตายไปในใครเป็นคนเปิดกุเนี่ยหนูนี่แหละจะเป็นคนเปิดกุให้ลุงก้องไม่ได้กล้องน้ากลัวอยู่ในกล้องแม่งยึดหมดเลยอันตรายไม่รู้ใครจะไปก่อนใครไอ้กล้องไม่ได้เลยไอ้นี่มันรู้เนี่ยองค์ไหนแพงไม่แพงถ้าพี่ตายไปที่รักมันต้องห่วงคล้องโซ่ล็อกกุญแจทำประตูอีกชั้นนึงหนูเอากุญแจห้องอ่ะโยนลงคลองเลยไม่ต้องห่วงที่รักมันจะอยู่เหมือนเดิมมาให้พี่แชมป์ไว้นู่นเดี๋ยวหมดของพี่แชมป์รู้อยู่แล้วให้แชมป์แล้วก็กลัวเดี๋ยวก็ไปแก่คนอื่นนี่เดี๋ยวเพื่อนมาเฮ้ยขอองค์นี่รู้ว่าเป็นของพ่อมันกูขอองค์นี่ขอองค์เนี่ยไม่รู้ราคาไงพวกนี้แกกหมดมึงโยนลงคลองนี้แหละอยากได้ไปหาเอาเนี่ยเพราะไอ้ชนไอ้ชนมันชอบพระอยู่ก็ให้มันให้ได้แต่ทำลูกไม่ได้อย่างนี้มาเดี๋ยวมีจิตใจกันให้ก็ต้องให้ก่อนตายที่จะไปให้เขาหาเองไงของลูกเนี่ยคือไอ้พระที่พี่เก็บไว้ในเซฟนั่นน่ะคือมันก็นี่เรายังพันล้านไม่รู้พี่ตายไปใครอยากได้มันก็มาเอามันไปนี่แหละเห็นไหมพอมีสมบัติทัศน์ฐานมันก็ยุ่งยากนี่แหละจริงนะไอ้สมัยน้ำท่วมอ่ะผมไปพัทยาผมไม่เอาอะไรไปเลยนะผมเอาแต่พระไปอย่างเดียว ผมไปไอ้ช่วงปี54ที่น้ำท่วมเนี่ย ผมไปอยู่พัทยาเกือบ3เดือนเนี่ย ผมเก็บพระของผมไปอย่างเดียวเวลาไปซ้อมมวยที่ค่ายครูก็ต้องขนพระไปเราไม่กล้าทิ้งไว้ที่บ้านเช่ากลัวหายกลัวหายก็คือไม่รู้ออกจากบ้านเราก็ต้องเอาพระขึ้นรถไปค่ายมวยซ้อมปีไหนซ้อมค่ายสุจะทงไงไม่ท่วมปีไหน54ไง54อ๋อเยอะนะนี่ไอ้ด่านแรกเนี่ยไอ้ของ6พี่จอดรถบนทางด่วนกันน่ะอืมนั่นแหละเราก็ไปอยู่พัทยา3เดือนแล้วตอนนี้มันจะชิงแชมป์อยู่ไงพี่นันเห็นป่ะโหทางอ่ะเผาไปพร้อมกับลุงหมานี่ล่ะนั่นแหละพี่ก็มีพระไม่ได้ไว้คุ้มครองคุ้มครองพระอย่างเดียวไปไหนก็ต้องขนพระไปไอ้นี่ไม่มีใครอยู่เราก็ไม่กล้าทิ้งพระไว้นี่เราก็ต้องขนไปหมดไปพัทยาตอนนั้นที่ค่ายมันถึงไหนต้นถึงไหนมันไม่เข้านี่เลยไม่เข้าค่ายไม่เข้าบ้านไม่อะไรเลยแต่ไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันกั้นกระสอบแล้วก็ประมาณเกือบครึ่งเขาอะแค่ว่าเขาอะหน้าค่ายเนี่ยนะแต่ตรงนี้มันกั้นกระสอบหมดพ่อของมันนะใช่งาชอบแต่ตอนไหนพ่อโอ้กูเก็บมาตั้งแต่ง่ายแบบอายุที่แบบเริ่มชอบเลยถามว่าเริ่มชอบเลยมันตั้งแต่เล็กๆก็คือเราได้พระมาเราก็เก็บรวมคือชอบพระอยู่แล้วใครให้มาเวลาเมื่อก่อนเป็นนักมวยไปไหนใครให้พระเราก็เก็บหมดแต่เมื่อก่อนเราเก็บเฉยๆเรายังไม่ได้สะสมไม่ได้ศึกษาไม่แต่ผมอ่านหนังสือพระมาตั้งแต่14-15นะผมอายุ14-15เนี่ยผมอ่านหนังสือพระผมโอ้โหเยอะมากเมื่อก่อนผมซื้อแม่งอาทิตย์นึงนี่หลายเล่มอ่ะ
อันไหนปกสวยๆผ้าดีๆซื้อหมดก็เมื่อก่อนผมนอนตอนจะชิงแชมป์โลกไม่มีอะไรทำซ้อมมวยเสร็จกินข้าวเสร็จบำรุงเลยเสร็จนอนดูพระนอนไม่หลับเราก็เขียนชื่อหลวงพ่อที่เราจำได้โดยที่ไม่ต้องดูหนังสือเขียนทำไมอ่ะก็คือคัดลายมือไปด้วยคัดลายมือไปด้วยหลวงพ่ออะไรบางทีเรารู้จักพี่คัดมาหลายร้อยหลวงพ่ออ่ะคือเขียนถูกดิมันหนึ่งไหมพี่เขียนสวยด้วยเมื่อก่อนน่ะแล้วไปไหนเราไม่รู้เล่นนั้นน่ะมันหนึ่งไหมร้อยยังเข็มพรเยอะผมให้เขาไปเยอะนะพระผมให้เขาไปเยอะแต่ผมไม่เชื่อหลังเฮียแคลตายผมไม่เชื่อก็เลยใครอยากได้อะไรเอาไปเถอะชิบหายเฮียแคลองค์ละหลายสิบล้านยังไม่รอดเลยแล้วพระเราหลักหมื่นจะเหลือเมื่อก่อนเราไม่พอเฮียแคลตายลุงทิ้งอยากได้มึงเอาไปเถอะให้หมดตอนหลังมาเราก็เออมันไม่ได้เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่ว่าเออใครถึงคาดไม่ถึงคาดทำไมถึงคาดก็เออหนักเป็นเบาถ้าทำความดีไม่ต้องมีพระกินนะไม่ได้หรอกบางอย่างอุบัติเหตุมันเราไม่รู้ช่วยได้ป่ะถ้าเราไม่ถึงคาดมันก็อาจจะหนักเป็นเบาได้ผ่านนะแล้วเราไม่รู้ไม่ผ่านหลวงพ่อคูณบอกว่ามึงขับเท่าไหร่กูโดดลงก่อนหน้านั้นแล้วหลวงพ่อไม่ได้ไปช่วยหรอกพวกคนมันถึงคาดอะถ้าไม่แขวนผ้าก็ตายหมดเลยครับคนมันถึงข่าวดียิ่งเหนียวจริงๆแขวนผ้าอะไรดีก็ตายคนขับรถตู้ทิ้งตัวแวนมวยไม่แขวนผ้าตายหมดไปไหนระวังแต่โชเฟอร์รอดไอ้พวกที่แขวนผ้านั่งในรถตู้ตายหมด5-6คนตายหมดแต่คนขับรอดไม่ได้แขวนผ้าด้วยเอออย่างนั้นกูจะเชื่อมึงอยู่ไอ้พวกที่ตายแขวนผ้าดีๆทั้งนั้นน่ะตายหมดเด็ดตรงนั้นนะเด็ดเยอะไปจังมีตรงนี้ก็ดีอยู่นะเหมาะอยู่นะเหมาะกว่าตรงนู้นมันทึบไปมันบังตรงนี้มันโล่งดีอยู่มันโล่งโปร่งแล้วก็เย็นตอนเย็นๆอ่ะเวลาผู้ปกครองนั่งดูเด็กซ้อมมันจะนั่งสบายก็ชั่วโมงนี่อย่างเงี้ยก็คือ